สวัสดีค่ะนักเรียนป.5เป็นไงกันบ้างคะจากที่เราเจอกันในคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงท่าทางประกอบนิทานแล้วก็บทเพลงซึ่งเป็นทฤษฎีไปแล้วใช่ไหมในวันนี้นะคะเราก็จะมาแสดงท่าทางประกอบเพลงกันนะคะซึ่งตัวอย่างในหนังสือมีอยู่แล้วก็คือเพลงป่าดงโกงกีนะคะเราจะยังไม่แสดงพร้อมกับเพลงแต่ครูท็อปจะให้ท่าในการแสดงประกอบเพลงนี้กันไปก่อนเพื่อที่นักเรียนจะได้ฝึกนะคะการแสดงท่าทางประกอบเพลงเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเพลงป่าดงโกงกีต้องไหมอ่ะเรายังมีการแสดงประกอบเพลงเยอะแยะเลยไม่ว่าเราจะเต้นนะคะเพลงสากลเพลงไทยนะที่นักเรียนชอบโอ้โหเต้นกันใหญ่โยกวันนี้ยังไม่ได้สนุกสนานแบบนั้นในสัปดาห์หน้าในคราวหน้าที่เราเจอกันเราค่อยมาผ่อนคลายความเครียดนะคะก่อนที่จะเจอกันในเดือนกรกฎาคมแต่ในวันนี้เราไปเรียนเกี่ยวกับท่าทางประกอบเพลงป่าดงโกงกีกันก่อนนะคะไปลุยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะครูต๊อปขออธิบายก่อนนะคะตัวพระเนี่ยก็คือแทนผู้ชายนะคะตัวนางก็คือแทนผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มท่าที่1กันเลยนะท่าที่1นะคะป่าดงพงพีก้าวเท้าขวานะคะมือก็ไว้ด้านหน้านะคะท่าต่อไปของไทยเรานี้มีเกินพอก็คือท่าตัวเรานั่นเองนะคะท่าต่อไปอย่ามัวรีรอขอเชิญช่วยการขมันขมีต่อไปนะคะถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต์ก็คือชี้ไปที่พื้นนะคะแดนสุขสันต์หลากพานไม้งามสดสีนะคะแบมือไปด้านข้างตื่นเถอะเราก็คือกวักมือชวนกันตื่นยามเช้าชี้สูงนะคะยามเช้าต่อด้วยมุ่งงานทันทีท่าต่อไปนะคะจอบและเสียมของเราก็มีทำท่าเหมือนใช้จอบฟันลงไปที่พื้นทรัพย์สินทวีด้วยกสิกรรมก็คือรวมมือแล้วก็ผายมือออกไปด้านข้างต่อไปนะคะป่าดงพงพีเป็นท่าเดียวกับตอนแรกเลยของไทยเรานี้อุดมครันตามด้วยท่าต่อไปนะคะอยู่ในไพรวันก็คือในป่าที่สูงเหมือนกันนะคะต่อไปรักดินถิ่นไทยใจหันษาก็คือทำท่ารักนั่นเองนะคะแหล่งทานน้ำซ่านหลั่งไหลก็คือทำเหมือนเป็นแม่น้ำนะคะคดเคี้ยวไปมาหว่างไพรนี้งามหนักหนาก็เป็นท่าแบบสวยงามต่อไปค่ะท่าต่อไปนะคะถิ่นแดนทองชี้ไปที่พื้นก็คือแผ่นดินทองนะคะถิ่นแดนทองเรานี้ควรป้องคุณค่าก็คือทำท่าปกป้องนั่นเอง
หมั่นขยันทุกวันเวลาชี้จากข้างหน้านะคะข้างๆแล้วก็ไปข้างๆ3ครั้งตอบท้ายด้วยสินทรัพย์ได้มาด้วยกสิกรรมเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะไปศึกษาเกี่ยวกับธาตุทางประกอบเพลงป่าดงภูกีกันแล้วนะคะเราได้รับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ของประเทศไทยของเราแล้วนะคะในครั้งต่อไปนะเราจะมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะครูต๊อบบอกว่าเด็กๆจะยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะปิดแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วก็ทางที่ดีอย่าไปอยู่ในที่ที่เป็นชุมชนแออัดนะคะป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยรักษาตัวให้แข็งแรงแล้วเราเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะคะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย